ายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรมีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ปรมีค่ะอาจารย์ปรมีคะอันเนี้ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัญหาเรื่องการทำงานของครูไทยเนี่ยคือเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วแล้วก็ล่าสุดค่ะที่มีเรื่องที่ทางครูสาวนั้นถูกพันโลงนั้นทำร้ายในขณะที่นอนเวรอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีทางฝ่ายการเมืองค่ะในหลายฝ่ายนะคะออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องนี้และหนึ่งในนั้นก็คือคุณปรมีแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลด้วยค่ะอันนี้ต้องขอความเห็นด้วยค่ะค่ะคือเรื่องนี้จริงๆมันก็แก้ไม่ยากมากนะฮะมันอยู่ที่ความจริงใจและจริงจังที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอยากจะแก้นะคะเท่าที่ดิฉันเนี่ยไปค้นข้อมูลมามันแก้ด้วยมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มันเคยมีออกมาตั้งแต่ปี2542เนี่ยเรื่องการนะคะอยู่เวรรักษาการสถานที่ราชการเนี่ยซึ่งมติครม.เนี่ยมันแค่ง่ายนะคะคุณออยมันไม่ต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัติที่ดิฉันสังกัดอยู่ดิฉันเป็นส.ส.อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยค่ะจะยากกว่าพวกพรบต่างๆที่จะแก้โอ้ต้องมีฐานวาระต่างๆแต่อันนี้มันเป็นแค่มติครม.นะฮะถ้าท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะมีความจริงใจจริงจังที่จะแก้ประสานงานพูดคุยกับท่านนายกค่ะนะเข้านำเข้าสู่ครม.แล้วก็ออกมติใหม่แก้ได้เลยค่ะนะครับคือทีนี้ถ้าแก้เนี่ยยกเลิกอันนี้ไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้ครูเขานอนเวรเพราะเรื่องการนอนเวรเนี่ยมันมีมานานมากมีชื่อของใครคำนี้เลยกอไก่ล้านตัวคุณออยดีมีมาตั้งแต่ฉันเรียนประถมมัธยมอ่ะแล้วตอนนี้ดิฉันอายุ51แล้วอ่ะยังนอนเวรกันอยู่อ่ะโลกมันไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันถูกลงมันใช้กล้องวงจรปิดเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยได้ถ้าจะเลิกเนี่ยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะมีความจริงใจที่จะแก้ได้แน่นอนเลิกซะเถอะค่ะแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีติดกล้องวงจรปิดเนี่ยซะครูเขาอ่ะจะได้เอาเวลาเนี่ยไปทุ่มเทการสอนให้เต็มที่ค่ะคุณออยค่ะคือต้องบอกว่านอกจากปัญหาเรื่องของกรณีที่ครูนอนเวรแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอื่นๆอย่างเช่นภาระงานของครูที่ว่ามีการทำงานที่นอกเหนือกว่าการสอนอย่างเช่นจะต้องมีการมาประเมินผลงานของครูมากกว่าการประเมินผลงานการสอนทั้งที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นงานหลักแท้ๆเลยแต่จะต้องมีการทำเอกสารมีการส่งประกวดมีการอบรมต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนี่คะใช่ค่ะคุณออยงานที่นอกเหนืองานสอนหรืองานนอกห้องเรียนเนี่ยมันเยอะมากมีประกอบกันตัวอีกครั้งแล้วนะคะนะคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสอนนะคะวัดประเมินผลนักเรียนสังเกตพฤติกรรมและสมรรถนะทักษะนักเรียนเนี่ยอันนี้ครูต้องทำแน่นอนค่ะเอกสารอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องนะคะการจัดการเรียนการสอนอันนั้นต้องทำค่ะแต่นอกเหนือไปจากนั้นดิฉันไม่เห็นด้วยเลยเช่นประเมินโรงเรียนเพื่อเอารางวัลต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับนักเรียนอันนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยเลยไม่ต้องทำและงานครูจริงๆน่ะมันเยอะมากมันถี่ปาถะค่ะคุณออยแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะครูในหลายๆโรงเรียนเนี่ยต้องไปทำกับข้าวนะคะเลี้ยงเด็กต้องไปตรวจรับวัตถุดิบหารางวัลที่มีข่าวเมื่อไม่นานนี้ค่ะใช่ไหมคะว่าครูเนี่ยเราอะเรียนครูกันมานะเพราะบ่มกันตอนเรียนครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยให้เป็นครูก็เรียนองค์ความรู้แล้วก็เรียนเกี่ยวกับทักษะการเรียนการสอนเราไม่ได้เรียนมาทำกับข้าวอาหารกลางวันแต่จริงๆอะครูต่างๆมีน้ำใจอยากไปช่วยอะช่วยได้แต่ไม่ใช่หน้าที่หลักแล้วก็ไม่ได้มีทักษะที่จะไปตรวจรับนะคะวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันนะครูหลายๆคนเขาไม่รู้วัตถุดิบว่ามันมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนถูกแพงหรือคุณภาพถึงมาตรฐานวัตถุดิบที่จะเอาไปทำอาหารไหมจึงเป็นที่มาที่ทำให้ครูนะเขาติดคุกกันไปอ่ะหลายรายแล้วและที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวใหญ่ที่เชียงใหม่เนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งและยังงานอื่นๆอีกยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูเป็นตั้งแต่ผอ.ยันพันโรงค่ะคุณออยนะซ่อมห้องน้ำซ่อมไฟซ่อมเก้าอี้ซ่อมโต๊ะมันสารพัดเนี่ยมันต้องเลิกได้แล้วและกระทรวงศึกษาต้องแก้ทั้งระบบแก้อย่างเป็นองค์รวมนะไอ้เรื่องครูนอนเวรที่เราได้ยินข่าวมาใน 2-3 วันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งภาระงานอื่นๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ดิฉันดีใจนะคะที่
ไม่กี่วันมานี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านเพิ่มพูนชิดชอบนะครับประกาศว่าจะคืนอัตรานักการพันโลให้กับครูค่ะนั้น 12,000 อัตราอันนี้ที่ฉันสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาระครูแล้วก็จะได้คืนครูสู่ห้องเรียนจริงๆแต่ว่าทำแค่เรื่องคืนพันโรงให้กับโรงเรียนดิฉันว่ามันยังไม่พอนะเรื่องการนอนเวรที่กำลังดังตอนนี้ท่านนะคะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยต้องเลิกมติครม.ที่ดิฉันบอกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ติดกล้องวงจรปิดส่วนเรื่องจะลดภาระงานครูเดียวต้องค่อยๆทำต่อเนื่องกันไปนะคะเท่าที่ดิฉันได้ดูในโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือโครงการต่างๆนอกเหนือห้องเรียนเนี่ยมันมีเยอะมากมีเป็นพันอันนี้ถ้าผู้บริหารกระทรวงศึกษาเนี่ยจริงใจจริงจังที่อยากจะให้ครูได้สอนจริงๆและอยู่กับนักเรียนจริงๆเลิกโครงการนี้ไปซะค่ะไปไล่ดูเลยดิฉันได้ไล่ดูมาเรียบร้อยแล้วโครงการเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วไม่เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงมันยังเปลืองงบประมาณด้วยมันใช้งบประมาณจริงๆเป็นพันล้านนะคะงบเหล่านี้เอามาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้อีกเยอะมากค่ะนะคะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเกี่ยวกับคือทางของทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยเขาก็มีว่าจะต้องมีการลดภาระของครูและบุคลากรแล้วก็ใช่ทางการศึกษาแต่ว่าอันเนี้ยเราดูเหมือนกับว่าคือเราต้องยอมรับแหละว่าปัญหาเนี้ยมันเรื้อรังกันมานานแล้วทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องได้ยินถึงในเรื่องของครูอย่างเช่นภาระงานมากหรือแม้กระทั่งครูหลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะลาออกเพราะว่า1คือในเรื่องของเงินเดือนน้อย2เราก็ต้องยอมรับค่ะในเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูเนี่ยทั้งโรงเรียนตั้งแต่ป.1จนถึงป.6เนี่ยจะมีครูทั้งโรงเรียนแค่คนเดียวซึ่งตรงนี้ค่ะคุณปรมีช่วยชี้แจงช่วยอธิบายให้ออยฟังหน่อยได้ไหมคะว่าปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีครูแค่1คนเท่านั้นน่ะค่ะคือปัญหาเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเป็นปัญหาที่จะอีกปัญหาหนึ่งที่เรื้อรังกันมาในระบบการศึกษาไทยนะคะถ้าพูดอย่างสั้นๆง่ายๆนะฮะคุณออนท่านผู้ฟังโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยคือโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนั้นเนี่ยต่ำกว่า120คนนะคะซึ่งในตอนนี้มีเป็นหมื่นโรงเรียนโดยประมาณ 15,000 โรงเรียนคือประมาณมากกว่า 50% ของโรงเรียนไทยปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะคะคุณอมซึ่งเป็นจริงมันเป็นปัญหานะมันมากกว่าครึ่งอ่ะนะมากกว่าครึ่งของโรงเรียนไทยในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะพูดจริงๆอ่ะโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณก็พูดนะคะว่าบางโรงเรียนเนี่ยมีครูคนเดียวและสอนทุกวิชา8วิชาแล้วก็ต้องทำงานนอกเหนือการสอนเป็นตั้งแต่พันโรงยันผอ.เนี่ยมันหนักมากเกินไปแล้วมันทำให้ไม่มีคุณภาพนักที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนถ้าจะพูดวิธีแก้ถ้าพูดอย่างเร็วๆตอนนี้นะคะคุณพ่อและท่านผู้ฟังดิฉันว่าอย่างนึงเราต้องเอาความจริงมาพูดค่ะเราจัดครูครบ8กลุ่มสาระวิชาและครบชั้นนะโรงเรียนประถมเนี่ยมัน6ระดับนะฮะคุณออยแล้วก็ระดับหนึ่งมันมี8วิชาก็เอา8คูณ6อ่ะค่ะนะฮะแสดงว่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนหนึ่งเนี่ยต้องมีครู8 6 48 48คนค่ะแล้วโรงเรียนขนาดเล็กที่ดิฉันบอกเอาตัวเลขกลมๆแบบ 15,000 โรงเรียนคุณออยและท่านผู้ฟังลองคูณไปสิคะจะต้องบรรจุครูเพิ่มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะเราต้องเอาความจริงมาพูดเลยว่าเราไม่มีงบประมาณไปทำอย่างนั้นและถ้าเราจะบรรจุครูเพื่อให้ครบชั้นครบวิชาในทุกโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันแก้ผิดจุดค่ะเราต้องเอาความจริงมาพูดว่าหลายๆโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการยุบหรือควบรวมกันค่ะคุณออยเพียงแต่ว่าในการยุบและควบรวมนั้น1อาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการแล้วก็ฟังเสียงให้รอบด้านฟังแล้ววิเคราะห์ถึงผลกระทบอย่างรอบด้านโดยเฉพาะฟังเสียงผู้ปกครองและชุมชนนั้นนะคะและที่สองถ้าจะมีการยุบหรือควบรวมจริงๆเนี่ยรัฐต้องจัดสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กับผู้ปกครองในโรงเรียนที่ถูกยุบถูกควบรวมก็คือต้องจัดรถโรงเรียนให้เขา
ซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะจัดเป็นให้เป็นเงินค่าเดินทางหรือให้เป็นคูปองหรือจะจัดเป็นรถรับส่งนั้นอันว่ากันในรายละเอียดแต่ต้องจัดนะครับสิ่งจำเป็นพื้นฐานอันนี้สำหรับผู้ปกครองในโรงเรียนที่ถูกยุบค่ะนะอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจริงๆเอาความจริงมาพูดต้องมีการยุบและควบรวมในบางโรงเรียนถึงจะแก้ได้และพอยุบและควบรวมแล้วเนี่ยเราจึงค่อยมาบรรจุครูนะคะให้เต็มครบชั้นครบวิชาบรรจุนักการพันโรงนะคะบรรจุเจ้าหน้าที่พัสดุอะไรต่างๆที่จะไปเอื้อการเรียนการสอนให้ครูเขาไม่ต้องมาทำงานพัสดุงานธุรการให้ครูเขาสอนจริงๆคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนมันจะลงไปสู่เด็กนักเรียนได้จริงๆต้องแก้อย่างนี้ค่ะคุณออยโอ้โหพอเราพูดกันมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยยอมรับว่ามันยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของทางการยุบโรงเรียนแล้วแต่ว่ามันเป็นไปถึงระดับชาติเลยอะซึ่งมันก็ต้องมีในหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการเองตัวของทางชุมชนเองผู้ปกครองเองอันนี้นี่ก็คือจะต้องเรียกได้ว่าจะต้องมีความที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องใช้คุยกันใช่ต้องคุยกันเพราะว่าคืออย่างนึงเหมือนที่ดิฉันนำเรียนไปแล้วนะคะคุณออนและท่านผู้ฟังเราต้องเอาความจริงมาพูดค่ะเพราะว่าโรงเรียนไหนได้มันมีจำนวนเยอะมากและหลายๆโรงเรียนเนี่ยที่อย่างที่บอกครู1คนนะคะสอน6ระดับชั้นและสอน8วิชาคุณภาพและมาตรฐานมันไม่มีทางไปถึงได้แน่นอนค่ะคุณออยค่ะนี่ก็คือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของเด็กไทยถ้าไม่ใช่คนที่มีเงินจริงๆและไม่ใช่เด็กที่เรียนโรงเรียนดังจริงๆหรือพ่อแม่ไม่มีคุณทรัพย์มากพอแล้วบ้านอยู่ห่างไกลก็ทำให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของเขานั้นด้อยกว่าเด็กในเมืองถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องแน่นอนเลยคุณออยนะคะอย่างที่ดิฉันนำเรียนแล้วว่าเราจะเอางบประมาณขนาดไหนมาบรรจุครูให้ครบชั้นครบวิชามันใช้เงินมหาศาลนะคะมันเงินมหาศาลมากเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่จะยุบหรือควบรวมเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันแต่อย่างที่ดิฉันนำเรียนแล้วเหมือนกันมันต้องฟังผู้ปกครองและฟังชุมชนและที่สองอันนี้ก็สำคัญมากในรายละเอียดเนี่ยจะต้องพูดกันแต่ก็ต้องทำให้ได้ก็คือเรื่องบริการรถรับส่งอันนี้หลังจากยุบโรงเรียนขนาดเล็กแล้วรัฐต้องจัดให้บริการรถรับส่งเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองในโรงเรียนที่ถูกยุบแล้วก็ไปจะได้เดินทางไปสู่โรงเรียนใหม่ที่ไปควบรวมแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะฮะกับผู้ปกครองกับชุมชนว่าการยุบรวมมันนำไปสู่คุณภาพการเรียนการสอนที่มันดีขึ้นมันต้องสร้างความเข้าใจค่ะค่ะคือต้องคือมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่และดิฉันเข้าใจนะกระทบกระเทือนความรู้สึกของชุมชนหลายๆชุมชนเพราะหลายๆชุมชนเนี่ยเขาผูกพันกับโรงเรียนในชุมชนเขาใช่ไหมคะพ่อแม่เขาเรียนมาในโรงเรียนนั้นนะครับปู่ย่าเขาร่วมสร้างโรงเรียนนั้นไม้กระดานแผ่นนั้นปู่เขาไปตัดมาแล้วเอามาต่อโป๊ะโป๊ะก่อรูปร่างเป็นโรงเรียนอันนี้ดิฉันเข้าใจค่ะดิฉันถึงเน้นย้ำว่ามันต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็รับฟังผู้ปกครองรับฟังชุมชนประชาคมอย่างครบถ้วนค่ะแต่วัตถุประสงค์สำคัญหัวใจสำคัญก็คือเพื่อคุณภาพและมาตรฐานของลูกหลานท่านเองนะเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการเรียนของนักเรียนที่เป็นลูกหลานท่านเองอันเนี้ยต้องฉุกคิดตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่จริงๆแล้วเวลาเราจะพูดเรื่องยุบรวมหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะคะชุมชนก็จะบอกโอ้โหโรงเรียนนี้นะพ่อแม่ฉันเรียนมาฉันผูกพันปู่ย่าฉันไปเนาะสร้างโรงเรียนนี้ไม้กระดานทุกแผ่นปู่ย่าฉันช่วยสร้างคือตัวอาคารเนี่ยมันยังคงอยู่นะฮะคุณออยและท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวอาคารนั้นเราจะปรับเปลี่ยนหลังจากควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วอะเนาะค่ะยังดำรงอยู่แผ่นไม้กระดานทุกแผ่นที่ปู่ย่าในชุมชนเนี่ยร่วมสร้างขึ้นมายังอยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับอาคารโรงเรียนนั้นเอาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเช่นอาจจะทำเป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะเป็นศูนย์ปราชาวบ้านนะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรนั้นค่อยมาเลือกกัน
อยากจะอันนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละชุมชนนิดนึงตัวอาคารไม่ได้ถูกรื้อทิ้งแต่เอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นซึ่งมันก็ยังคงมีความสำคัญต่อชุมชนได้ค่ะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าณปัจจุบันนะคะก็โรงเรียนหลายๆโรงเรียนนั้นก็ถูกยุบไปหลายโรงเรียนเหมือนกันโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนใช่ถูกต้องตรงนี้คือถ้าเกิดพอเราพูดจนมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะมันก็สรุปรวมได้ว่าทุกวันนี้คือเรายังพูดและเรายังทำความเข้าใจกับทางชุมชนนั้นยังไม่มากพอด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเรามีเรื่องกันมาทีนึงอ่ะก็มีการพูดถึงกันมาครั้งนึงมีเหตุกันมาครั้งนึงก็พูดถึงกันมาครั้งนึงอะไรแบบนี้ผลสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบกระเทือนมากที่สุดนั่นก็คือจะเป็นตัวของครูเองแล้วก็นักเรียนใช่ค่ะต่อครูกับนักเรียนจะสำคัญที่สุดคุณพลอยใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเลยอยากจะถามบอกว่าจะต้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีมาตรการมาพูดคุยกับทางชุมชนอย่างจริงจังไม่ใช่แค่พอเกิดเรื่องอ่ะอย่างเช่นเกิดเรื่องครูครั้งนึงก็มีการมาแก้ไขครั้งนึงอ่ะส่งไปแก้ไขเป็นจุดๆๆๆไปมีปัญหาเรื่องนักเรียนครั้งนึงก็มีการแก้ไขปัญหาแบบทีละจุดๆๆไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเท่าที่ควรดิฉันก็วิงวอนทั้งประชาชนทุกท่านนะคะและรวมไปถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการด้วยว่าเราควรจะต้องนั่งลงพูดคุยเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะอย่างมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็เว้นเรื่องการเมืองไว้ก่อนเว้นหน้าสีเสื้อเว้นสีพรรคแต่ละพรรคแล้วมาร่วมแรงร่วมใจทำเพื่อการศึกษาไทยจริงๆนะคะคือการศึกษาไทยมันมีปัญหาหลายส่วนนะหลายด้านสิ่งที่ดิฉันแนะนำและพูดคุยในสื่อทุกสื่อและรวมถึงพูดในสภาเนี่ยดิฉันอยากจะวิงวอนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการว่าดิฉันพูดด้วยความหวังดีอยากให้การศึกษาไทยมันพ้นจากบุบดำสักทีนะเพียงแต่ว่าการแก้เนี่ยโอเคมันต้องอาศัยความจริงใจของทุกฝ่ายแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันทำอย่างจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องอย่างเรื่องกรณีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันอาจจะต้องไม่มีทุกคนได้ 100% คือจะคงโรงเรียนขนาดเล็กเอาไว้หมดไม่ยุบรวมเลยเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ดิฉันบอกเราจำเป็นต้องถอยก้าวหนึ่งเพื่อไปสู่ทางข้างหน้าอันสดใสพุ่งทะยานไปสู่อนาคตของลูกหลานเราที่จะได้เรียนนะอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมฮะมันจำเป็นต้องยุบรวมในบางโรงเรียนเพียงแต่ว่าอย่างที่ดิฉันก็นำเรียนไปแล้วว่าก็ต้องถามความเห็นของผู้ปกครองและชุมชนด้วยแล้วก็จะต้องถามความเห็นของครูของนักเรียนด้วยนะฮะแล้วก็จะต้องรัฐก็จะต้องจัดสิ่งจำเป็นถ้าเกิดจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามจริงๆในทุกกรณีทุกเรื่องอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นยุบโรงเรียนขนาดเล็กนะคะหรือจะติดกล้องวงจรปิดในโรงเรียนหรือจะบรรจุนักการพันโรงลงไปตามโรงเรียนต่างเนี่ยสิ่งจำเป็นมากคือจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียนกับครูแล้วก็กับผู้ปกครองนะคะสามฝ่ายที่สำคัญมากต่อระบบการศึกษาและผู้บริหารกระทรวงต้องรับฟังนักเรียนรับฟังครูแล้วก็รับฟังผู้ปกครองเนี่ยให้มากๆนะคะในทุกๆเรื่องนะคะการฟังกันนี่แหละดิฉันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การศึกษาไทยเราพ้นจากหลุมดำในขณะนี้ได้สักทีแนวทางที่ดิฉันนำเสนอหลายๆแนวทางเนี่ยเราก็ควรมาจูนกันมาพูดคุยกันอย่าถือทิฏฐิมานะเลยนะฮะท่านผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเรามาพูดคุยกันเถอะเพื่อให้การศึกษาไทยมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องนอนเวรเรื่องทุจริตอาหารกลางวันนักเรียนที่เป็นข่าวหรือก่อนหน้านั้นเก่าไปกว่านั้นก็คือที่ครูใช่ไหมคะต้องมาโดนปลดออกจากราชการเพราะไปไม่มีความรู้เรื่องตรวจรับวัตถุดิบอาหารกลางวันอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าเนี่ยแหละผู้บริหารกระทรวงก็ควรจะรับฟังครูธรรมดาครูที่ปฏิบัติงานจริงแล้วก็เอาข้อแนะนำของครูเหล่านั้นความเจ็บปวดของครูเหล่านั้นเอาไปปรับมันจะได้ทำให้นะเราเรินร่วมมือกันไปและทำให้การศึกษาไทยเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆค่ะคุณออยค่ะคือเราสังเกตว่าทางรัฐบาลนะคะได้มีการพูดคุยกันในทุกๆเรื่องอ่ะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตเกี่ยวกับในเรื่องของทหารมีการพูดคุยกันตลอดแต่ในขณะเดียวกันการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของประเทศเลยแต่ไม่กับ
ได้รับการใส่ใจหรือการพูดถึงกันเท่าที่ควรทั้งๆที่ปัญหาการศึกษานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นรากฐานของประเทศแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆสมควรที่จะมาหยิบยกในการพูดถึงอันนี้ยังไม่รวมอยู่กับในเรื่องของเงินเดือนครูสวัสดิการครูแล้วก็ระบบการเรียนของนักเรียนแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะใช่ค่ะถูกต้องเลยอันนี้จริงเลยค่ะคุณออยเพราะว่าคือจริงๆในปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าครูในส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เนาะมีข้อเรียกร้องนะหลักๆใหญ่ๆเนี่ยถ้าไปดูจากนะคะสำนักข่าวต่างๆหรือเพจต่างๆเวลาเขาทำความคิดเห็นครูเนาะว่าสิ่งที่ครูเนี่ย อยากได้อะไรระดับต้นๆอย่างวันครูที่ผ่านมาอย่างเป็นต้นเนาะคือถ้าคนทั่วๆบางคนน่ะไม่ได้ติดตามระบบการศึกษาโดยตรงอาจจะนึกว่าสิ่งที่ครูอยากได้อยากให้รัฐแก้เรื่องปัญหาหนี้สินครูอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินครูดิฉันว่าเป็นความต้องการท้ายๆหน่อยค่ะไปดูโพลหรือเนาะเพจต่างๆที่ทำหรืออันดับหนึ่งเลยที่ครูก็ต้องการน่ะคือเอางานเอกสารออกไปจากครูครูเขาอยากสอนยิ่งปัจจุบันนะดิฉันนะไปคุกคีกับครูไปร่วมเสวนากับครูรุ่นใหม่ไฟแรงนะหลายครั้งค่ะครูรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของครูไทยเนี่ยเยอะเขาอยากสอนกันทั้งนั้นค่ะวุติที่ว่ามันมีเรื่องงานเอกสารประเมินงานโครงการต่างๆเนี่ยมันเยอะเกินถ้าเนาะกระทรวงศึกษาทำตรงนี้ได้เนี่ยแล้วคืนครูให้กับห้องเรียนได้จริงๆอ่ะครูก็จะมีความสุขมากดิฉันก็พูดเสมอพูดหลายครั้งด้วยว่าครูเนี่ยเขาสอนเยอะสอนหนักแล้วก็ได้อยู่กับนักเรียนเนี่ยเขาไม่เหนื่อยไม่เครียดเท่ากับต้องมาทำงานเอกสารที่มันไม่เกี่ยวกับนักเรียนอันนี้มันเขารับกันไม่ได้มันเรื่องปัญหาหนี้สินครูอ่ะเขาก็อยากได้นะค่ะผมคิดว่าเป็นเรื่องรองสิ่งอันดับหนึ่งเลยเวลาไปดูโพลต่างๆคือเรื่องนี้แหละเอางานที่ไม่ใช่งานสอนงานเอกสารออกไปจากครูค่ะลงอาก็จะเป็นเรื่องอันนี้แหละนะคะเรื่องนอนเวนนะก็ลำดับไปดูโพลต่างๆเลยลำดับที่ครูเขาต้องการแล้วก็ใกล้ๆกับเรื่องเนี่ยแหละคืนครูสู่ห้องเรียนนอนเวนเนี่ยแต่พอดีว่าสองวันที่ผ่านมาวันวอเรื่องนอนเวนมันดังขึ้นมามันมีประเด็นเรื่องครูที่ถูกทำร้ายที่เชียงรายนะฮะดังขึ้นมาก็เลยทำให้มันคือหาในช่วงนี้ในส่วนของพาร์ทนักเรียนถ้าไปถามแล้วอย่างที่ผ่านมาเราก็เพิ่งผ่านวันเด็กมานะคุณออยเนาะถ้าไปถามนักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้ดิฉันว่าเขาอยากจะได้ครูที่เข้าใจเขามีเหตุมีผลแล้วก็สอนเขาได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็อยากให้ปรับเปลี่ยนเรื่องการสั่งหรืออำนาจนิยมในโรงเรียนเนี่ยให้มันหมดไปถ้าไปดูโกนะวันเด็กนะคุณออยและท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เขาจะอยากได้อย่างเช่นอย่างวิชาลูกเสือเนี่ยจริงๆถ้าคุณออยไปดูนะก็อยากให้เลือกด้วยซ้ำแต่ดิฉันนะก็ยังเห็นความสำคัญของวิชาลูกเสืออยู่เหมือนกันนะครับคุณออยและท่านผู้ฟังแต่ดิฉันเนี่ยไม่อยากให้มีการบังคับดิฉันอยากให้การเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารียุวกชาติเป็นแบบสมัครใจเพราะดิฉันยังเห็นประโยชน์อยู่นะคะแล้วก็ปรับเนื้อในของวิชาลูกเสือซะนะให้มาเรียนวิชาสมัยใหม่อย่างเช่นเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิชาการเอาตัวรอดในเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดเหตุภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุก่อการร้ายเหตุกราดยิงเหตุคนร้ายบุกเข้ามาในโรงเรียนหรือในที่สาธารณะให้นักเรียนนั้นได้รู้วิชาป้องกันตัวเองอันนี้ฉันว่าวิชาลูกเสือนะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้แต่ปรับเนื้อในซะให้มาเป็นวิชาแบบนี้แล้วก็สมัครใจนะสมัครใจอะไรก็ตามที่ทำด้วยความสมัครใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์นะคะคุณออยเราจะอินกับมันแล้วเราอยากทำมันอยากเรียนมันเต็มที่และอันต่อมาที่โพลวันเด็กที่ผ่านมาที่เราคงจะเห็นเนาะนอกจากนักเรียนเขาอยากให้ยกเลิกวิชาลูกเสือก็อย่างนึงก็คือเรื่องเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าดิฉันว่าการโฮมรูมหรือการอบรมนักเรียนเนี่ยมันปรับเอาไปใช้ในห้องเรียนได้นะคะนะเอาไปปรับได้ให้ครูนักประจำชั้นเนี่ยอาจจะพูดคุยกับนักเรียนนะเพื่ออบรมพฤติกรรมต่างๆในช่วงสัก15นาทีก่อนเข้าเรียนแต่ละวิชาในตอนเช้าเนี่ยมันได้เพราะยิ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราเป็นหน้าแล้งนะคะมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยการที่นักเรียนเข้าแถวตอนเช้าเนี่ย
ดิฉันว่าต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพตรงนี้ด้วยนะเรื่องปัญหาป่วยทางระบบทางเดินหายใจ PM 2.5 ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากของประเทศไทยแล้วเป็นแทบทั้งประเทศด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเรื่องแล้วการเข้าแถวตอนเช้าดิฉันว่าปรับซะเถอะถ้ามันเข้ายุคสมัยให้ไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ให้ครูประจำชั้นมาโฮมรูมพอตอนช่วงเช้าแต่ละห้องจะดีกว่าค่ะคุณออยหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือว่าให้คุณครูเวรนั้นพูดออกตามสายได้ไหมคะก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะสำหรับในการเข้าแถวตอนเช้าแล้วก็ดิฉันเองก็เห็นด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาลูกเสือเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าคือกี่ยุคกี่สมัยคือเรียนเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีแค่ไม่กี่วิชาในวิชาลูกเสือค่ะคือจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้จริงจริงเลยต่างหน่อยใช่เราจะรู้ว่าก็จะเรียนจะไม่ค่อยกี่อย่างเดินทางไกลเข้าฐานผูกเงื่อนหุงต้มอาหารอะไรเงี้ยคือดิฉันว่าปรับเป็นวิชาสมัยใหม่อย่างที่ดิฉันนำเรียนไปเนาะใช่จะดีกว่าคุณออยเนาะค่ะเราจะรู้สึกว่าณปัจจุบันนะคะก็มีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะที่ได้มีการเชิญบุคลากรอย่างเช่นพวกนักดับเพลิงอะไรแบบนี้มาสอนแต่แทนที่น่าจะปรับเข้าไปอยู่ในวิชาลูกเสือเนตรนารีไปให้มันเป็นกิจลักษณะก็น่าจะช่วยทำให้เซฟในเรื่องของเวลาเรียนหลักไปได้แล้วก็ใช้เวลาตรงนั้นให้มันมีประโยชน์แล้วก็เน้นในเรื่องของทักษะวิธีการเรียนทางสมัยใหม่นั้นให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะคุณบารมีว่าในหลายๆวิชานั้นยังโบราณอยู่แล้วเราก้าวไม่ทันโลกใช่จริงค่ะจริงเลยค่ะที่เนี้ยค่ะเราจะปฏิรูประบบนั้นอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพและเอาอย่างนี้ใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปีคะในการปฏิรูปในเรื่องของระบบการศึกษาทั้งระบบเลยคือดิฉันว่าถ้ากระทรวงศึกษาธิการนะฮะมีความจริงใจที่จะปฏิรูปเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยดิฉันว่า1ปีมันจะเห็นผลชัดๆได้เลยแน่นอน1ปีจะเห็นผลเลยเหรอคะเริ่มเห็นผลเริ่มนะฮะเริ่มแล้วมันจะค่อยๆงอกเงยต่อไปแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะค่ะและอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยอย่างเรื่องยกเลิกการนอนเวรและคืนครูสู่ห้องเรียนมันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูเขานะค่ะนะถ้าเริ่มทำได้แต่เดี๋ยวนี้ครูเขาจะได้มีขวัญกำลังใจแล้วก็จะเอาเวลาไปสอนได้เต็มที่แล้วก็รวมไปถึงปรับเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยจริงๆเรื่องวิชาต่างๆมันเกี่ยวพันกับเรื่องหลักสูตรนะฮะจริงๆดิฉันก็พูดในสภาแล้วพูดกับสื่อมวลชนหลายครั้งเลยว่าหลักสูตรที่เราเรียนปัจจุบันหลักสูตรการกลางที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรปีหนึ่งเนี่ยมันเก่ามากในประเทศที่เขาเจริญแล้วหลักสูตรจริงๆเขาจะปรับทุกๆ5ปีนะฮะค่ะการกลางของเราเนี่ยมันใช้ตั้งแต่ปี51นะคุณออยแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ลองนับดู51ถึงปัจจุบันน่ะ16ปีแล้วอ่ะเคยปรับเล็กๆไปตอนประมาณปี62ครั้งนึงแล้วปรับเล็กๆแล้วฉะนั้นก็ไม่ได้ปรับอีกเลยอ่ะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วนะคะแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยมันก็เป็นความเจ็บปวดของทั้งครูแล้วก็นักเรียนเพราะหลายๆวิชาคุณออยก็พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันเรียนไปไม่ได้ใช้ประโยชน์และเด็กไทยก็เรียนหนักมากมันต้องปรับได้แหละถึงเวลาจริงๆนักวิชาการพูดเรื่องนี้มานานแล้วว่ามันมีหลักสูตรที่ทันสมัยเขาเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มันจะเพิ่มสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ให้กับนักเรียนจริงๆเขาทำกันเอาไว้แล้วแหละแต่มันติดขัดปัญหาบางอย่างก็เลยทำให้ประกาศใช้ไม่ได้ดิฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าให้ไปปัดฝุ่นเอาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่กระทรวงศึกษาธิการนั่นเนี่ยทำวิจัยเอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละเอามาปรับใช้ซะอาจจะค่อยๆปรับไป 50% 75% อย่างเงี้ยค่อยๆทำไปนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งครูและเด็กไทยอ่ะได้เรียนได้สอนอย่างมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันว่าต้องทำอีกอันนึงที่ตัวดิฉันเองเป็นตัวดิฉันเนี่ยเป็นกรรมาธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยเรากำลังจะร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพราะว่าพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนี่ก็เก่าเหมือนกันใช้มาตั้งแต่ปี42ปรับไปบางครั้งแค่นั้นแล้วก็ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยอีกเหมือนกันเพราะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกยุคมินิมอลใช่ไหมฮะคุณออยอะไรต่างมันต้องเล็กลงไอแพดแท็บเล็ตเห็นไหมมันต้องเล็กลงเล็กลงแต่ต้องมีความทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพตัวพรบนี้ก็เหมือนกันและรวมถึงโครงสร้างกระทรวงศึกษาด้วยปัจจุบันมันใหญ่โตเถอะคะใช่ไหมคะมันใหญ่โตอุ้ยอ้ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
แนวคิดของดิฉันเลยมันจะต้องกระจายอำนาจค่ะกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนหรือกระจายไปยังท้องถิ่นไปยังประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบโรงเรียนแต่ละโรงเรียนอันนี้ดิฉันกำลังทำอยู่การร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่จริงๆสองเรื่องนี้จริงดิฉันว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นโครงสร้างสำคัญนะพรบการศึกษาแห่งชาติกับหลักสูตรแกนกลางแบบใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะดิฉันกำลังเร่งทำอยู่ในกรรมธิการการศึกษาก็ฝากนะกระทรวงศึกษาเนี่ยอยากให้นะมาพูดคุยกันกับดิฉันเองนะแล้วก็กับกรรมธิการการศึกษาด้วยเราจะได้ทำให้การศึกษาไทยมันดีขึ้นจริงๆสักทีช่วยกันทำนะดิฉันพูดไปตอนต้นแล้วถ้ากระทรวงศึกษาเนี่ยจริงใจที่จะทำแล้วเริ่มทำตั้งแต่วันนี้หนึ่งปีมันจะเริ่มเห็นผลแล้วปีที่สองปีที่สามมันก็จะงอกเงยเป็นการศึกษาสมัยใหม่ที่เบ่งบานที่โอบรับทุกคนแล้วครูและนักเรียนก็จะได้ทั้งเรียนทั้งสอนอย่างมีความสุขค่ะคุณออนค่ะก้อยขอสอบถามนิดนึงนะคะว่าปัญหาที่มันติดแล้วมันไม่สามารถที่จะเดินไปต่อได้มันติดปัญหาจากอะไรอะคะทั้งที่นักวิชาการเองหรือว่าทางกระทรวงเองก็มีเหมือนกับมีแบบแผนมีโครงอยู่แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้หรือว่าทำได้แต่ว่าก็ทำเหมือนกับขยับไปทีละเล็กทีละน้อยมันไม่เหมือนกับโครงการอื่นที่มีการพัฒนากันอย่างรวดเร็วเลยอันนี้ฉันเอาตัดมาเฉพาะสองเรื่องประเด็นใหญ่ที่เป็นโครงสร้างใหญ่ที่เจนพูดแล้วกันนะคุณออยเนาะคือพรบการศึกษาแห่งชาติแล้วก็หลักสูตรใหม่ที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะสองอย่างเนี้ยที่มันติดขัดทำไม่ได้สองคำเท่านั้นค่ะคุณออยและท่านผู้ฟังคืออำนาจและผลประโยชน์มันทำให้เลยยังไม่สามารถทำให้ได้จริงแต่ดิฉันตั้งใจแล้วว่าดิฉันมาเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลในวันนี้ดิฉันมาเพื่อทำงานเพื่อนะคะครูไทยและนักเรียนไทยทุกคนดิฉันจะผลักดันสองอย่างนี้ให้ได้ดิฉันไม่หวั่นกลัวใดๆนะคะดิฉันขอพูดสั้นๆนะคะคุณออนและท่านผู้ฟังติดขัดที่สองคำนี้อำนาจและผลประโยชน์นั่นแหละค่ะแค่เจอคำว่าอำนาจและผลประโยชน์เข้าไปมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเราเศร้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องยอมรับเลยค่ะว่าไม่ใช่แต่แค่เฉพาะในเรื่องการศึกษาเท่านั้นนะคะที่สองคำนี้นั้นค้ำคอมันค้ำคอในทุกๆเรื่องเลยแล้วมันก็ทำให้ประเทศไทยแล้วนั้นเนี่ยมันไม่พัฒนาไปเสียทีก็เพราะไอ้สองคำนี้นี่แหละใช่ค่ะนะคะเราถึงต้องช่วยกันเนาะคุณออยเนาะใช่ค่ะคุณออยเป็นสื่อมวลชนจึงต้องส่งเสียงดังๆประชาชนรับฟังแล้วเอาไปคิดวิเคราะห์แล้วเราก็ช่วยกันถักดันคือดิฉันเนี่ยเชื่อในเรื่องพลังของทุกภาคส่วนและพลังประชาชนว่าเราช่วยกันได้ค่ะค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่ามันแก้ไขไม่ยากเลยเพียงแค่ทุกๆฝ่ายนั้นช่วยกันแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ออยเชื่อเลยค่ะว่ามีครูจำนวนมากเรียกได้ว่ามีคนที่เรียนครูจำนวนมากที่อยากจะเป็นครูพวกนักเรียนที่อยากจะเป็นครูเพราะว่าเราจะเห็นครูมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่ว่าพอมาถึงอายุหนึ่งปั๊บเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอครูหลายๆคนนั้นเข้าไปสู่ในระบบแล้วหลายๆคนนั้นก็ต้องยอมละทิ้งความฝันของตัวเองคือเจอปัญหาในหลายอย่างเลยอย่างเช่นเนี่ยคือเงินเดือนน้อยภาระในการทำงานมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบคือเรียกได้ว่าปัญหานี่คือรุมเร้าคือรอบด้านเลยอ่ะค่ะก็อยากให้กำลังใจกับนักเรียนนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงที่เห็นปัญหาในแวดวงการศึกษาแล้วก็มีความฝันอยากจะมาเป็นครูนะคะหรือมาเป็นบุคลากรทางการศึกษามาร่วมกันทำให้การศึกษาไทยมันดีขึ้นกว่าเดิมว่า อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งคิดว่ามันมืดมนไปซะหมดมันยังมีครูรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะมีนักการเมืองนะคะหลายๆคนที่มีแนวคิดสมัยใหม่ที่อยากให้การศึกษาไทยมันดีขึ้นอยู่อีกหลายคนจริงๆนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงอ่ะที่ปราศจากดีต่อการศึกษาไทยดิฉันก็อาจจะพูดด้วยความสัตย์จริงว่าก็ไม่ได้มีแค่ในพรรคก้าวไกลหรอกมันก็พรรคอื่นก็มีนะคะแล้วก็ยังน่ามีประชาชนคนที่อยู่นอกแวดวงการศึกษาที่เขาเป็นห่วงต่อการศึกษานะเพราะนักเรียนที่ต้องการจะมาเป็นครูเป็นเลยค่ะค่ะแล้วไปเลยแล้วมาช่วยกันนะแล้วติดขัดปัญหาอะไรมาบอกกันดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรอะไรที่ดิฉันช่วยได้แก้ไขตรงไหนประสานงานตรงไหนได้บอกมาเลยดิฉันยินดีช่วยนะคะดิฉันมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมาเพื่อทำงาน
มันสำคัญคือเนาะทำตามความฝันแล้วก็ให้คิดซะว่ามดตัวเล็กๆเนี่ยมันรวมตัวกันมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แล้วก็ช่วยกันพลิกการศึกษาให้มันดีขึ้นได้นะแม้ว่าจะมีอุปสรรคขวางหน้าอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่เจออุปสรรคต่างๆแล้วเดี๋ยวช่วยกันได้นะมีคนคอยซัพพอร์ตเสมอค่ะนะคะขอให้แค่มีกำลังใจนะคะค่ะอันนี้คือออยก็เห็นอย่างเช่นของคุณบารมีนี่ก็ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการศึกษาปั๊บออยก็จะนึกถึงคุณบารมีนึกถึงคุณคาริสนึกถึงทางก้าวไกลแล้วก็เรารู้ว่าพอเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการศึกษาปั๊บเราจะต้องนึกถึงทางพรรคก้าวไกลเพราะว่านโยบายของพรรคก้าวไกลนั้นชัดเจนมากในขนาดเดียวกันของทางพรรคอื่นๆนั้นเราก็นักการเมืองรุ่นใหม่ค่ะก็ได้มีการผลักดันในเรื่องของการศึกษาซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าในรัฐบาลเนี้ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการศึกษาอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เป็นการแก้ไขปัญหาไปอย่างละเรื่องอย่างละรายจุดไปใช่ค่ะเราช่วยกันขอให้มีกำลังใจอยู่เสมอนี่สำคัญที่สุดคุณออยแล้วก็ฝากสื่อมวลชนอย่างคุณออยด้วยนะคะเราก็ทำหน้าที่และเป็นกระบอกเสียงนะคะส่งเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันค่ะเราทุกคนช่วยกันได้หมดค่ะคุณออยคุณปรมีคะออยขอสอบถามนอกเรื่องนิดนึงคือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ารัฐมนตรีนั้นไม่ตรงปกก็คือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาเท่าที่ควรในมุมมองของคุณบารมีที่อยู่ในแวดวงการศึกษาแล้วก็เป็นคุณครูด้วยเนี่ยคิดว่าตัวรัฐมนตรีนั้นมีผลไหมคะค่ะมีผลมากค่ะคุณอ้อยนะคะแล้วก็ดิฉันน่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาดิฉันเพิ่งตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแต่ว่าท่านให้คุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการมาตอบแทนนะคะคุณอ้อยและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ไปติดตามหาดูได้ดิฉันก็พูดเต็มที่ฟาดเต็มแรงนะคะคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เหมือนอย่างที่แต่ละท่านวิจารณ์นะคะแต่ดิฉันคิดว่าท่านรับฟังเสียงเล็กๆจากตัวดิฉันเนี่ยแล้วเอาไปปรับใช้นะคะแล้วใครต่างๆจะกล่าวกันว่าท่านไม่ตรงปกแต่ดิฉันอยากให้ท่านแนะนำคำวิจารณ์ต่างๆเอาไปปรับก็สามารถกลับมาตรงปกได้ดิฉันยังหวังนะเชื่อในพลังของการส่งเสียงของไฟนะอย่างตัวดิฉันแล้วก็ประชาชนต่างๆแล้วก็สื่อมวลชนอย่างคุณออยด้วยเราช่วยกันพูดช่วยกันพูดแต่ว่าถ้าท่านรัฐมนตรีเนี่ยเอาไปปรับนะเปิดใจรับฟังและปรับแก้ต่างๆหาข้อมูลต่างๆดิฉันเชื่อว่าท่านก็กลับมาตรงปกได้ดิฉันยังมีความหวังในตัวท่านนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะอันนี้นี่ก็ถือด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะที่ตัวท่านเองนั้นยอมรับความคิดเห็นของเราแล้วก็มาปรับใช้ถึงแม้ว่าท่านเองจะไม่ได้โตมาสายครูโดยตรงเราก็ยังเห็นความหวังในเรื่องของการศึกษาไทยและก็การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการศึกษาไทยในรัฐบาลของเศรษฐาด้วยใช่ไหมคะดิฉันทุกคนมีความหวังเสมอครับคุณออยแต่คือด้วยความที่ฉันเป็นฝ่ายค้านนะฮะมีอะไรฉันก็ต้องท้วงติงในสภาหวังอยู่ตรงนี้แหละว่าสิ่งต่างๆที่ท่านพูดทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านนายกแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนำไปปรับปรุงแก้นะคะก็มันจะทำให้เนาะการศึกษาไทยมันดีขึ้นแน่ๆและอย่าให้วางทิฐิเรื่องเนาะว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคต่างๆลงให้มองผลประโยชน์ของการศึกษาไทยของนักเรียนไทยเป็นหลักค่ะดิฉันได้ยินดีนะจริงๆเราประสานงานและพูดคุยร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลนะครับมันก็อยู่ที่ท่านก็ต้องมาจูนการพบกันครึ่งทางด้วยก็ขอใช้คุณออยแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆเป็นกระบอกเสียงนี่แหละถ้าท่านรับฟังและเอาไปปรับใช้เนี่ยมันจะดีกับการศึกษาไทยแน่ๆค่ะคุณออยเรานะคะเริ่มเห็นความหวังอันริบหรี่ของเราแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆจนเราโตมาเนี่ยคือไม่มีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเลยแล้วระบบการศึกษาไทยเนี่ยกี่ปีผ่านมากี่รัฐบาลนั้นบอกว่าจะแก้ผลสุดท้ายแล้วก็ยังเหมือนเดิมหลักสูตรทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมก็หวังว่าภายใน4ปีนี้เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการศึกษาของไทยทั้งระบบไม่อาจต้องเรียกได้ว่าอาจจะไม่มากแต่ก็ขอให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆสักทีเถิดเนาะใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยก็ต้องขอขอบคุณคุณปารมีนะคะที่ให้เกียรติออยนะคะได้มาสัมภาษณ์ได้มาพูดคุยกันนะคะในรายการคุยข่าวบรรณวิทย์แล้วโอกาสหน้าค่ะยินดีค่ะก็อาจจะต้องรบกวนอีกนะคะยินดีเลยค่ะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณออยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ